ดีทุกท่านนะคะรู้สึกว่าคนวางเซกชันนี่เก่งมากนะคะพอต่อจากเซกชันพี่หนุ่ยเมื่อกี้นี่คือแบบดูโยนมาแบบว่าบอลเข้าเท้าเลยนะคะก็วันนี้ก็ขอรับบทบาทนะคะเป็นมอเรเตอร์ฝึกหัดหรือเปล่าไม่รู้มีมารอบ2รอบ3เลยนะคะก็คิดว่าเซกชันนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่คิดว่าอยากจะเอาเรื่อง ESG เนี่ยไปแอพพลายในองค์กรนะคะก็สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้จะขอพูดคุยกันแบบว่าสนุกสนานเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะบุ้มขอถามก่อนเลยค่ะว่าทั้ง3ท่านเนี่ยมาจากต่างอินดัสทรีหมดเลยนะคะทำไมเรื่อง ESG ถึงสำคัญกับธุรกิจของแต่ละท่านนะคะขอเชิญพี่เอื้องก่อนแล้วกันค่ะได้เลยค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีตอนบ่ายหวังว่าทุกท่านคงยังไม่หลับซะก่อนอย่างนี้ค่ะที่ AS นะคะESG ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีการกำหนดไว้อยู่ในคือถักทอเข้าไปใน businessstrategy ของเรานะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็น sustainable business strategy ทุกท่านทราบอยู่แล้วค่ะว่า AS เนี่ยเราประกอบธุรกิจอะไรดังนั้นเนี่ยง่ายๆวิธีคิดก็คือว่าของ AS อะค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ให้บริการ infrastructure ของประเทศคำว่า infrastructure เนี่ย เราหมายรวมถึง mobile และหรือ fixed broadbandนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเรากำหนดตัว business strategy นะคะเราก็อยู่ใน core business ของเราแล้วเราโฟกัสเนี่ย3เรื่องหรือเราเรียกว่า3แกน7เรื่องแกนที่1ค่ะก็คือ digital economy เราจะทำทุกวิถีทางค่ะในการที่จะช่วยในแง่ของ improve เศรษฐกิจก็ดีหรือว่า health and well-being หรือ life ของคนนะคะในประเทศนี้ด้วย digital นะคะด้วย infrastructure ใดๆอันที่2ค่ะเราโฟกัสในเรื่องของ digital inclusion แปลว่าอะไร ASCommit ค่ะในการที่จะสร้างการเข้าถึงดิจิตอลของผู้คนทั่วประเทศนะคะวันนี้เราอาจจะยังทำได้ในระดับหนึ่งเหตุผลเพราะเรายังพบว่ามีพื้นที่อีกเยอะมากซึ่งพี่หนูริ่งก็คงจะทราบดีว่ามีอีกหลายที่นะคะที่เสาสัญญาณเรายังไปไม่ถึงนะคะแต่ว่าเราก็จะทำต่อไปนี่คืออันที่เป็นดิจิตอลอินคลูชันอันสุดท้ายค่ะclimate change อันนี้เราก็มีการที่จะทำเอาเรื่อง climate tech นะคะต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาช่วยให้โลกนี้หรือประเทศนี้สามารถที่จะ address ในเรื่องปัญหานี้ยังไงเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยค่อยเล่าให้ฟังนะคะว่าเราทำยังไงแล้วเรา apply ยังไงจริงๆดังนั้นเนี่ยหลักจำเปิดหัวจั่วก่อนก็คือ AS เนี่ยทำ3แกน7เรื่องค่ะขอบคุณค่ะแค่ทีเซอร์ก็ตื่นเต้นเร้าใจนะคะขอท่านต่อไปนะคะขอเชิญคุณกิติพงศ์ค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้รับเกียรตินะมาในวันนี้นะครับสุภลัยเราเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยมีโอกาสใช้นะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเข้าใจว่าเป็นที่อยู่อาศัยเป็นหลักนะแล้วก็มีอาคารสาธารณะอาคารอื่นๆด้วย อสังหาริมทรัพย์มีความพิเศษนะหลายอย่างนะครับอันหนึ่งเลยก็คือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอาจจะเรียกว่าสูงที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งนะถ้าสมมติว่าเรามีรถคันละ20ล้านบ้านของท่านอาจจะมีมูลค่าสูงกว่านั้นด้วยนะครับ 90% ของคนบนโลกนี้เนี่ยอสังหาริมทรัพย์ของเขาเนี่ยมีค่าสูงที่สุดในชีวิตแล้วนะฮะแล้วก็อันนั้นคือเหตุผลหนึ่งนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือมันทำมาเพื่อคนนะนะแล้วก็คนก็ทำขึ้นมาแล้วก็ให้คนใช้นะครับเพราะฉะนั้นสินค้าพวกนี้นะครับหรือว่าของเหล่านี้นะครับมีมูลค่าสูงมากนะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหรือว่าคนสร้างมันขึ้นมาต้องมีความน่าเชื่อถือนะไม่งั้นสิ่งที่เราอยู่ด้วยนานที่สุดก็คืออสังหาริมทรัพย์อันนี้นะอย่างอื่นอาจจะเสื่อมสลายหรือว่าเปลี่ยนโมเดลต่างๆไปได้ง่ายนะแต่ว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มีค่าเพราะนั้นมันก็ต้องอยู่นานนะก็ต้องมีผู้ประกอบการก็ต้องมีความน่าเชื่อถือนะการลงทุนที่จะพัฒนาโครงการหรือว่าทำบ้านสักหลังทำอาคารสัก1อาคารเนี่ยต้องใช้มูลค่าเยอะนะต้องใช้เวลานานนะมันไม่ได้สร้างกันแป๊บเดียวเพราะนั้นก็ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดเวลาในการพัฒนานะของเหล่านี้เนี่ยต้องใช้ความชำนาญความสามารถเป็นพิเศษนะคนปกติทั่วไปเนี่ยก็อาจจะทำไม่ได้ดีนักเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมนี้ต้องคัดเลือกบุคลากร
ต้องพัฒนาบุคลากรและต้องรักษาบุคลากรให้อยู่กับเรานะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถพัฒนาตัวสังหารทรัพย์ขึ้นมาได้นะครับ เราอยู่กับคนจำนวนมากแล้วก็หลากหลายนะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบนะฮะสถาบันทางการเงินผู้รับเหมาผู้ผลิตวัสดุหรือผู้ดูแลอาคารหลังจากที่บ้านหรืออาคารเนี่ยได้เสร็จสิ้นแล้วมีการเข้าไปอยู่อาศัยแล้วเพราะฉะนั้นจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีโอกาสทางธุรกิจประกอบมากมายเลยนะแล้วอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีข้อพิเศษอีกอันนึงคือท่านไม่สามารถทำทีละ1อย่างหรือว่า1โครงการแล้วก็หยุด3ปีถึง5ปีกว่าจะทำเสร็จ1โครงการแล้วก็รอดูว่ากำไรหรือขาดทุนถ้าขาดทุนเลิกไหมถ้ากำไรจะไปค่อยไปต่อมัดวงจรจะอยู่ไม่ได้นะต้องมีความต่อเนื่องนั่นหมายความว่าคนที่อยู่ในระบบนี้จะต้องมีความยั่งยืนเพราะฉะนั้น ESG เนี่ยก็สอดรับทุกอย่างในการดำเนินธุรกิจที่อสังหาริมทรัพย์ต้องการนะก็ขอเล่าคร่าวๆแบบนี้ก่อนว่ามันสำคัญแบบนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะวนกลับลงมาถามว่าในมุมของสุภลัยเองค่ะโฟกัสในแองเกิลไหนนะคะคราวนี้มาถึง Starbucks ค่ะน่าตื่นเต้นมากนะคะขอเชิญคุณจุฑาทิพย์ค่ะก็วันนี้ขอขอบคุณแบรนด์บุฟเฟ่นะคะที่เชิญมาวันนี้เรียกว่ามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันว่า Starbucksทำอะไรไปบ้างนะคะในเรื่องของ ESG จริงๆเนี่ย Starbucks เนี่ยเริ่มต้นในเรื่องของ ESG มาตั้งแต่วันแรกที่เราดำเนินธุรกิจบริษัทมีมิชชั่นแล้วก็ value ที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการทำธุรกิจโดยที่มีเมล็ดกาแฟเป็นตัวเชื่อมโยงเจอร์นี่ตลอดเส้นทางการเดินทางนะคะก็ด้วยความที่เรามีความลุ่มหลงมีแพชชั่นกับเมล็ดกาแฟเราก็เลยใช้กาแฟเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงเรามีมิชชั่นมีพันธกิจที่ค่อนข้างชัดเจนว่าในทุกๆเครื่องดื่มในทุกๆบทสนทนาแล้วก็ในทุกๆชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจเราสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนแบบไร้ขอบเขตโดยที่เราเนี่ยให้คำมั่นสัญญากับ1พาร์ทเนอร์เราจะเรียกพนักงานที่ Starbucks นะคะเราเรียกพนักงานว่าพาร์ทเนอร์พนักงานที่ร่วมงานกับเราจะมีอนาคตที่ดีขึ้นเรามีคำมั่นสัญญาให้กับลูกค้าที่ในทุกๆวันที่เขาเข้ามาใช้บริการที่ร้านเนี่ยเราส่งมอบวันดีๆให้กับลูกค้า3เรามีคำมั่นสัญญาให้กับชาวไร่ที่ปลูกกาแฟที่มีคุณภาพให้กับเราว่าเขาจะมีอนาคตที่ดีร่วมกันทุกๆคนข้อที่4เราให้คำมั่นสัญญากับชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจเราดูแลชุมชนแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราเนี่ยจะส่งกลับคืนให้กับธรรมชาติมากกว่าที่เรารับมาจากธรรมชาตินะคะพอเรามีคำมั่นสัญญาแล้วเนี่ยเราก็มี global goal จากคำมั่นสัญญานั้นว่า3ข้อที่เราเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG เนี่ยเราก็อยากจะช่วยโลกในเรื่องของ climate นะคะก็ภายในปี2030เราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะลดการใช้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย 50% ลดลงไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำในเรื่องของซัพพลายเชนทั้งหมดข้อที่2ก็คือเราอยากจะดูแลเรื่องลดการใช้น้ำภายในร้านลง 50% ไม่ว่าจะเป็นภายในร้านเองที่น้องๆเขาชงกาแฟใช้น้ำล้างแก้วจานชามในร้านเรารวมไปถึงการดูแลแหล่งน้ำและขั้นตอนกระบวนการการผลิตเมล็ดกาแฟกว่าจะออกมาเป็นเมล็ดกาแฟถุงหนึ่งเนี่ยค่ะชาวไร่ก็ต้องใช้น้ำในการprocess กาแฟเราก็จะลดตรงนั้นลงด้วยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำอันนี้คือสนใจนิดนึงค่ะคือเวลาเราพูดว่าเราอยากจะเป็นแบบ in-house control มันง่ายอยู่แล้วแหละแต่คนนี้เราต้องไป control third party ยิ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยค่ะมีวิธีการแบบมีรูปมอนิเตอร์หรือเซต KPI ยังไงว่าลดจริงอ่ะเดี๋ยวจะไปแตะตรงนั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทำงานกับชาวไร่เนี่ยค่อนข้างเรียกว่าใกล้ชิดเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวไร่เขาจะทำงานร่วมกันกับองค์กรที่เราทำงานด้วยนะคะแล้วก็ในข้อที่3เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะลดการปล่อยก๊าซลดน้ำข้อที่3ก็คือเราอยากจะลดขยะที่จะส่งไปฝังกบเนี่ยลง 50% ภายในปี2030ทีนี้เรามาดูในส่วนของประเทศไทยที่เรา3ข้อหลักที่เราให้ความสำคัญก็จะเป็นเรื่อง coffee people แล้วก็ planet นะคะในเรื่อง coffee ก็คือ Starbucks เนี่ยเรารับซื้อกาแฟ
จากชาวไร่อย่างเป็นธรรม ethical sourcing เราจ่ายค่าเมล็ดกาแฟให้กับชาวไร่อะค่ะสูงกว่าราคาตลาดโลกนะคะโดยที่เรามีมาตรฐานในการรับซื้อเมล็ดกาแฟจากชาวไร่ชาวไร่เองเนี่ยปลูกกาแฟแต่ว่าต้องตามมาตรฐานเพราะว่ากาแฟที่เรารับซื้อเนี่ยจะต้องมีคุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นการปลูกกาแฟแบบมีคุณภาพที่ดีก็คือเขาต้องมีไครทีเรียในการนอกจากปลูกกาแฟให้มีคุณภาพที่ดีแล้วอย่างเมื่อกี้ที่พี่หนุ่ยบอกว่าผลผลิตจะได้ดีเนี่ยคือดินต้องได้รับการดูแลจะได้ผลผลิตของต้นกาแฟต้นหนึ่งปีหนึ่งเขาจะมีรายได้ที่เพิ่มพูนเข้ามาคือเขาก็ต้องดูแลสภาพแวดล้อมนะตรงนั้นที่เขาทำปลูกต้นกาแฟค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีแนวทางที่เราเรียกว่า Cafe Practice ย่อมาจาก Coffee and Equity Practices นะคะเป็นการทำงานกับ Starbucks ร่วมกับองค์กร Conservation International เขาก็จะมีไครทีเรียประมาณ200กว่าข้อที่ชาวไร่เนี่ยจะต้อง comply ได้รับการ certify ก่อนที่จะส่งเมล็ดกาแฟมาให้เราอันนี้ก็จะเป็น1ไครทีเรียทีนี้พอถึงคำถามที่บอกว่าเราจะวัดยังไงเขาจะมี third party เข้าไป certify ว่าแหล่งเพาะปลูกกาแฟที่ชาวไร่ปลูกกาแฟดูแลสภาพแวดล้อมมีการบริหารจัดการจ่ายค่าแรงให้กับชาวไร่แบบยุติธรรมหรือเปล่าโปร่งใสหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะดูแลระบบนิเวศ GMP ฮาซับเข้าโรงงานอะไรแนวนั้นแนว ISO ก็จะมีคนเข้าไปดูแลตรงนั้นค่ะอันนี้เป็นเรื่องของCoffee นะคะในส่วนของ People เนี่ยเราบอกว่าเราดูแลชาวไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวไร่พอเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาก็จะมีเวลาที่จะมาดูแลใส่ใจในการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพให้กับเรานะคะข้อที่2ในหัวข้อของ People เนี่ย Starbucks เองเนี่ยทำงานกับชุมชนอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีcommunity นะคะในประเทศไทยเองตอนนี้เรามี community store อยู่2สาขาสาขาแรกอาจจะมีพี่ๆบางคนหลายท่านได้แวะไปที่Starbucks หลังสวนนะคะก็จะเป็น1ในร้านที่นำยอดขายของกาแฟ10บาททุกๆแก้วส่งมอบกลับไปให้กับชุมชนชาวไร่ทางภาคเหนือที่เรารับซื้อกาแฟถ้าใครเคยเข้าไปที่ร้านก็จะเห็นว่าเราจะมีกาแฟชนิดนึงที่มีเมล็ดกาแฟจากทางภาคเหนือของเมืองไทยเป็นม้วนใจเบลนด์คอฟฟี่นะคะก็อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างง่ายๆเลยนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำงานอีกหนึ่งคอมมูนิตี้ก็คือถ้าใครได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะจะเป็นแก้วเบญจรงค์หรือว่าผ้ามัดย้อมกระเป๋ากระจูดอันนี้ก็จะเป็นการทำงานกับโลโก้ชุมชนชาวไร่ชุมชนที่เขาเป็นศิลปินเนาะผลิตสินค้าแล้วก็เรากลับมาขายที่ร้านเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการต่อยอดว่าเขามีรายได้ที่ดีขึ้นและเราก็มีสินค้าเข้ามาขายในร้านสตาร์บัคด้วยนะคะข้อสุดท้ายเราก็Planet. ต่อไปก็จะเป็น Planet Starbucks มีแนวทางในการสร้างร้านสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็จริงๆแล้วเป็นframework ที่ทางเมืองนอกเนี่ยเริ่มต้นมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งลอนช์ในช่วงปี2022ออกมานอกประเทศสหรัฐอเมริการ้านที่สร้างขึ้นใหม่ๆอะค่ะก็จะมี framework ในการสร้างร้านว่าสร้างร้านยังไงให้เป็นร้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเขาก็จะมีเฟรมเวิร์คทั้งหมด8ข้อหัวข้อง่ายๆยกตัวอย่างก็คือสร้างร้านยังไงใช้วัสดุอันไหนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพลังงานน้ำที่ใช้ในร้านพลังงานแสงไฟที่ใช้ในร้านก็จะถูกคัดเลือกพวกเครื่องมือที่นำมาใช้ในร้านนะคะก็จะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและก็ลดการใช้พลังงานนี่คือแค่คำถามแรกนะคะเป็นไงคะจดทันไหมคะก็คนนี้อย่างที่ทุกท่านตอบมาค่ะคือคำถามแรกเมื่อกี้บุ๋มถามว่าจริงๆแล้วความทำไม ESG ถึงสำคัญในธุรกิจของแต่ละคนนะคะจริงๆแล้วก็มันเป็นมุมที่เวลาองค์กรมองแล้วฉันอยากจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่สำคัญนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าองค์กรอยากจะทำอะไรสิ่งที่สำคัญก็คือคนในองค์กรเขาเราจะทำยังไงให้เขาอยากทำและอยากทำด้วยใจนะคะบุ๋มอยากถามคุณกิติพงศ์ค่ะว่าในมุมของสุภลัยเองอะค่ะเรามีการ drive staff ในองค์กรยังไงให้เขาอินกับสิ่งเหล่านี้ที่องค์กรอยากจะทำอะค่ะเราต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับเราต้องทำใ
จ้าหน้าที่พนักงานของเราหรือแม้กระทั่งทีมที่เราได้ไปร่วมมือกับเขานะครับเข้าใจในเป้าวัตถุประสงค์ขององค์กรนะองค์กรของสุภาลัยเนี่ยเราต้องการที่จะเป็นผู้นำของอสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืนนะด้วยการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนั้นคือเป้าประสงค์ของเรานะทีนี้ถ้ามันมีความชัดเจนแบบนี้แล้วเราต้องสื่อสารออกไปนะซึ่งการสื่อสารเนี่ยในการคอมมูนิเคททำยังไงคะใช่ครับเราต้องมีช่องทางนะเราต้องมีหลายๆช่องทางไม่ใช่แปะเอาไว้อยู่ในคู่มือหรือว่าติดบอร์ดหรือว่าเอาไว้ให้พนักงานใหม่เท่านั้นที่มาอ่านอะไรอย่างนี้นะเราก็ต้องมีช่องทางที่สื่อสารในหลายๆช่องทางไม่ว่าจะพนักงานใหม่เราอาจจะต้องมีการฝึกอบรมเราอาจจะต้องมีการเล่าให้เขาฟังเราต้องผนวกสิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ในการทำงานบนพื้นฐานของเราเลยนะฮะเราผู้บริหารหรือว่าผู้นำองค์กรเนี่ยจะต้องเป็นแบบอย่างไม่ใช่เราพูดอย่างเดียวถ้าเราทำไม่จริงจังหรือไม่ได้กระทำออกไปแล้วเนี่ยก็มันก็จะไม่เกิดผลนะเราต้องมีวิธีการชี้วัดเรามี KPI เรามี OKR ที่มีการตรวจสอบหรือว่ามีการเอามาถกแถลงกันทุกๆไตรมาสว่าESG ของเราที่เราแทรกสอดเข้าไปอยู่ในงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้แค่ไหนแล้วมีการจัดประกวด in-house innovation ที่มีความเกี่ยวข้องนะครับทุกๆปีเราก็จะทำแล้วก็สนับสนุนให้เรามี collaboration innovation กับผู้ผลิตวัสดุอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อกี้ถ้าใครดูในวิดีโอก็จะเห็นในหลายๆเรื่องนะฮะเดี๋ยวอาจจะถ้ามีโอกาสอาจจะขออนุญาตฉายซ้ำนะฮะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้ามาเพราะนั้นก็เราก็ต้องมีช่องทางเหล่านี้ครับในการที่จะสื่อสารออกไปนะแล้วก็วัดเป็นระยะว่ามันเกิดการกระทำตามเป้าหมายของเราหรือเปล่าบรรลุหรือไม่ครับขอถาม AS ค่ะได้เลยค่ะที่บ้าน AS นะคะอย่างที่อาจารย์หนุ่ยพูดนะคะว่า1ก็ต้องมี purpose ก่อนเมื่อกี้อย่างที่บอกค่ะ AS เนี่ยเรามี purpose ก็คือว่าเราต้องการที่จะเป็น digital life service ให้กับผู้คนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีการเคลื่อนตัวเรา purpose นะคะจาก digital life service as a infrastructure หรือ platform ใดๆค่ะเราก็เคลื่อนตัวให้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า cognitiveTechGo ก็คือเป็นองค์กรทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะนะคะในการ provide เรื่อง infrastructure ให้กับผู้คนดังนั้นพอเรามี purpose ปุ๊บเมื่อกี้พี่อึ้งพูดไปแล้วเนาะว่าเราโฟกัส3แกน7เรื่องนะคะถามว่าแล้วพนักงานของเรา engage เขายังไงอันที่1เมื่อกี้ที่บอก1 clear purpose แล้วก็ออกมาเป็น commitment เสร็จก็communicate คราวนี้ commitment นะคะก็อย่างที่พี่บอกอะค่ะก็คือมันก็คงไม่ได้แปะอยู่ตรงแผนกหรืออะไรต่ออะไรนะคะเราทรานสเลทออกมาหลายแบบแรกเลยก็คือว่าเรามีองคพายพชัดเจนเลยค่ะที่เราเรียกว่าเป็น SD committee นะคะก็คือเป็นแบบ sustainable แล้วก็เป็นแบบ people committee ซึ่งอันนี้ก็จะมีเป็นเลเวลของบอร์ดค่ะในการที่จะบอร์ดรวมถึง shareholder นะคะอันหมายรวมถึงSingtel ด้วยนะคะก็จะ sit in อยู่ใน committee นี้นะคะก็คือในการที่จะบอกว่าเราจริงจังกับการที่เรา commit นะคะในเรื่องของ ESG in process เลย every process ดังนั้นเนี่ยพอเรามีสิ่งที่เล่ามาใดๆแล้วอะค่ะทำยังไงที่เราจะ translate into action เมื่อกี้นะคะก็เรามี purpose มี vision เรามี commitment แล้วเรา translate into action เวลาเรา translate into action เรามองแบบนี้ค่ะพนักงานข้างในของเราก็ถือเป็นลูกค้าเราเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สไตล์ของ AIS ก็คือเรามักจะให้อิสระภาพและให้เขาวิ่งเล่นค่ะเราเรียกว่าเป็นแบบ sandboxนะคะเราจึงมีเราเรียกว่า people champion ฮะพนักAS เนี่ยเรามีพนักงานอยู่ประมาณเกือบ 30,000 คนนะคะหลังจากที่เรารวมกับ 3BB แล้วด้วยนะคะแล้วเรายังไม่รวมลูกค้าซึ่งลูกค้านี่ก็450ล้านลูกค้าถ้าเรารวม fixed broadband ด้วยก็เป็น50บวกบวกนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงมีสนามวิ่งเล่นให้เขานะคะมีแซนด์บ็อกซ์ดังว่าแล้วก็เรามี People Champion People Champion นี่ก็ easy simple มากเลยค่ะมาจากการแต่ละแผนกเนี่ยส่งตัวแทนเราแค่บอก purpose เราไม่จิ้มด้วยว่าอ่ะหนูไปอ่ะนี่เธอมาเธอเพิ่งเข้ามาใหม่เธออยู่นานละงานเธอเยอะเธอต้องไม่ใช่แต่ไม่ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยพอเรามี People Champion แล้วค่ะหลายๆอันเนี่ยจะขับเคลื่อนผ่าน People Champion และพนักงานจะบอกเราเรามีหน้าที่ให้ Tools และแพลตฟอร์มนะคะยกตัวอย่างใน AS ตอนนี้มี People Champion กี่มนุษย์คะกี่คนคะนับไปนับมาเนี่ยก็หลายร้อยหัวอยู่นะคะเพราะว่าเบสของใช่ค่ะเพราะว่าของ AS เนี่ยเรามีทั้งที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็เรามีเป็น regional office อยู่ทั่วประเทศค่ะดังนั้นก็จะเป็น people champion they tell us what they want to do they want what เขาอยากจะ address อะไรนะคะสิ่งที่บอกค่ะเราให้เครื่องมือเราให้งบประมาณเราให้ทรัพยากรแล้วเป็น sandbox ให้กับเขาบางอันก็แป๊กแต่บางอันก็ไปต่อได้ไปต่อถึงขนาดว่าตอนช่วงโควิดนะคะก็เกิดแคมเปญที่เรียกว่าอุ่นใจอาสาเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นก็แบบช่วยกันเย็บหน้ากากอะไรต่ออะไรตอนนั้นเรายังทำมืออยู่นะพี่หนูลิงเนาะสมัยนั้นนะคะทำหน้ากากทำอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มหลายๆอย่างจากเขานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราเองเมื่อกี้อย่างที่บอกหน้าที่ของเราก็คือนี่ผมขอถามนิดนึงค่ะคือผมสนใจประเด็นที่ว่าหลายคือเราจะได้ยินนะว่าองค์กรเนี่ยแบบปล่อยให้พนักงานได้ทำแซนด์บ็อกซ์ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขอถามในมุมที่ตัวเองก็เคยเป็นแมเนจเมนต์เหมือนกันนะเราพอเราปล่อยทุกคนลงไปทำในภาพความเป็นจริงอะค่ะเรามีวิธีการยังไงถ้าเกิดว่าอยู่ดีมันมีโปรเจกต์ใหม่ๆในองค์กรเกิดขึ้นร้อยกว่าโปรเจกต์เลยป่ะคะเรามีเกณฑ์ยังไงที่จะคัตออฟหรือว่าแบบอันนี้ให้เกณฑ์นี้ผ่านไม่ผ่านพี่เอื้องมีวิธีการแบบเราจะมีวิธีเราจะให้เฟรมเวิร์กค่ะเราให้เฟรมเวิร์กแล้วก็อย่างที่บอกว่าธุรกิจของเราเนี่ยก็คือเราเป็นอินฟราสตรักเจอร์ดังนั้นเนี่ยเฟรมเวิร์กที่เราให้เนี่ยรวมไปถึงกิจกรรมที่เขาสนใจเขาก็จะต้อง อยู่ within framework ที่เราที่เราเรียกว่า freedom within the framework นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะสเปะสปะไปหมดแล้วเราเองก็จะเป็นแบบ less but more เช่น digital literacy เขาอยากจะขับเคลื่อนยังไง e-librarymันควรจะมาไหมอะไรเงี้ยฮะหลายๆอันนะคะก็มาจากทีมพนักงานที่คิดจนกระทั่งสามารถที่จะไปแอพพลายแล้วกลายเป็น business model ได้หรือเป็นโมเดลที่พี่เอื้องเรียกว่าเป็น social enterprise model อย่างเช่น e-library เป็นต้นซึ่งตอนนี้ก็จะไปอยู่ตามโรงเรียนชายขอบโรงเรียนตชด.หรือใดๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือนอกเหนือจากเรามีฟรีดอมให้พวกเขาเรามี people champion ขับเคลื่อนผ่านเรามีหน้าที่ provide tools provide ทรัพยากรนะคะเราเองยังมี incentive ด้วยค่ะทำแล้วต้องสนุกแล้วต้องได้ incentive ก็ผ่านอะไรฮะผ่านโทเค็นเพราะว่า AS ก็แต่พี่เอื้องเชื่อว่าทุกองค์กรสมัยนี้มีเป็นแบบดิจิตอลโทเค็นหมดละโทเค็นพี่เอื้องก็Translate เป็นสตาร์บัคได้ค่ะเดี๋ยวจะรอเป็นส่วนลดพิเศษจากพี่นะคะที่จะให้พนักงานวันนี้เนี่ยโทเค็นสูงสุดของเราก็คือตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เพราะว่าพนักงานก็เที่ยวกลับไหมคะหรือไปแล้วไปเลยต้องเป็นราวทริปค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้ค่ะก็มาจากพวกเขาเหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือทุกอย่างหลายๆอย่างเนี่ยก็คือให้เกิดจากเขาอ่ะก็คือเขาเองเป็นลูกค้าด้วยดังนั้นเขามีcustomer insight เขาต้องการอะไรหรือเขาต้องการจะวิ่งต้องการจะออกกำลังกายต้องการจะอะไรเขาก็ come up with ว่าเขาอยากจะทำอะไรแต่ทุกอย่างเนี่ยเราพยายามจะ associate ในเรื่องของดิจิตอลหรือเทคโนโลยีเข้าไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเชิญสตาร์บัคค่ะเกี่ยวกับเรื่อง people ก็ในส่วนของการสื่อสารภายในองค์กรนะคะก็อย่างน้องๆที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีการเทรนก่อนที่จะเข้าไปทำงานที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นคอร์สบาริสต้าเบสิกทุกคนก็จะเรียนเรื่องการใช้ชีวิตสแตนดาร์ดในการทำงานภายในร้านเนี่ยว่าจะต้องเทรนนิ่งสตาร์บัคนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะมันเป็นโมดูล on the job training เหมือนกันจริงๆแล้วก็จะมีคอร์สออนไลน์ที่น้องๆถ้าอยากจะเลื่อนจากการเป็นบาริสต้าแอปพอนสีเขียวอยู่ไปรีจิสเตอร์เรียนเองออนไลน์แล้วมันก็จะค่อยขยับไปมันก็จะมีแบบโมดูลในการมันมีวิธีคือเวลาเราไปสตาร์บัคอะเราจะเห็นว่าพนักงานทุกคนเหมือนเกิดมาเพื่อสตาร์บัคเลยมันมีไหมคะว่าแบบว่าคือผมสนใจวิธีการสกรีนนะก็จริงๆถ้าเป็นตอนนี้เวลาสมัครงานมีสองชแนลก็คือ walk in ไปที่ร้านเลยกับสมัครผ่านchannel ของทางบริษัทสำนักงานใหญ่นะคะอย่างที่ร้านเนี่ยน้องที่ร้านที่เป็นเลเวลที่เขาเป็นซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยเขาก็จะเห็นละให้น้องทำงานในร้านจริงๆแล้วก็จะดูว่าเอ๊ะเหมาะไหมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอยากถามไม่แน่ใจว่าตอบได้หรือเปล่าผมอยากรู้ว่า turnover rate ของพนักงานใน Starbucks อะค่ะเป็นตัวเลขเท่าไหร่อะค่ะ
บอกได้มั้ยไม่ทราบใช่ป่ะไม่ทราบจริงๆทราบอาจจะไม่บอกหรือเปล่าไม่หรอกที่ถามเพราะดูว่าแบบพนักงาน Starbucks ทุกคนดูแบบดูฉันเกิดเพื่อสิ่งนี้อะไรเงี้ยอยากก็จริงๆมันจะเหมือน culture แล้วก็ value ในองค์กรจะหล่อหลอมน้องๆที่ทำงานในร้านนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าน้องๆผ่านการเทรนมาเมื่อกี้เราเล่าว่าชาวไร่นะคะปลูกกาแฟอย่างมีคุณภาพและคนคั่วอย่างมีคุณภาพให้ได้รสชาติตามมาตรฐานและอันนั้นเรียกว่า first 10 feet ทีนี้น้องๆที่ร้านเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าอีกถามโง่ๆค่ะ Starbucks นี่มีโรงคั่วเองยังคะ Starbucks มีโรงคั่วอยู่อเมริกาค่ะแต่ Starbucks รับซื้อเมล็ดกาแฟจากทั่วโลกแต่ว่าจะถูกส่งกลับไปคั่วตามโรงคั่วที่มีอยู่แสดงว่าเม็ดที่เรากินทุกวันนี้ก็คือซื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งซื้อจากทั่วโลกแล้วก็ส่งไปที่โรงครัวเขาก็ส่งกลับมาแล้วก็ส่งกลับมาโอเคขอบคุณก็จะเป็นการเดินทางของมันก็ใช้น้ำมันที่ยาวนานไม่รักโลกไหมคะเราก็จะมีแนวทางที่จะไปลดตรงนั้นก็อันนี้เราบอกว่าพอน้องๆได้รับการเทรนเนี่ยเหลืออีก10ฟีดละที่เขาจะต้องส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้ามันก็จะเป็นการเรียนรู้ของน้องๆที่เวลาเขาปฏิบัติงานในร้านที่เป็นกิจวัตรประจำวันเราก็จะแสกสอดแทรกเรื่องอย่างปัจจุบันหรือว่าแคมเปญล่าสุดที่เราทำอะค่ะเราก็โปรโมทให้ลูกค้าเนี่ยนำแก้ว Personal Cup เพื่อลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวมาลูกค้าเองก็ได้รับส่วนลด10บาทจริงๆเรื่องเอาแก้วของตัวเองมาใช้ค่ะ Starbucks เป็นแบรนด์แรกที่ทำต่อเลยใช่จริงๆจะบอกพอจะแชร์ตัวเลขได้ไหมคะว่าแบบสัดส่วนของคนที่เป็นแบบใช้แก้วที่ของตัวเองกับแก้วที่สาขาพอชั่นอันนี้มันเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราเห็นตัวเลขที่โตเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่หลายๆคนประสบนะคะช่วงโควิดมันก็ลดลงแต่ตอนนี้กำลังเรากำลังจะเชิญชวนลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านหลายๆท่านและก็กล้าพูดว่า Starbucks เป็นแบรนด์แรกที่เราเนี่ยเชิญชวนให้ลูกค้านำแก้ว Personal Cup มาใช้แล้วเราก็มอบส่วนลดให้ลูกค้า10บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้ตัวเลขถึงประมาณแบบ 30% ถึงตั้งแต่ที่เราทำมาก็คิดว่าเราลดการใช้แก้วครั้งเดียวไป29ล้านแก้วนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเพิ่มมากขึ้นอีกถ้ามีลูกค้าเข้ามาร่วมกันนะคะแล้วก็ปัจจุบันเองจริงๆเรามีร้านในทุกสาขาเนี่ยใช้แก้ว For Here ละก็คือลูกค้าสามารถรีเควสต์น้องที่ร้านได้ว่าใช้แก้วสำหรับดื่มที่ร้านมีทั้งแก้วร้อนและแก้วเย็นก็เป็นการช่วยลดโลกร้อนไปด้วยไปในตัวค่ะแล้วก็นอกเหนือจากน้องๆที่ร้านเนี่ยเรียนรู้เรื่องการรักโลกผ่านกิจวัตรประจำวันที่เขาทำงานอยู่ในร้านแล้วเนี่ยค่ะเราก็เรื่องของกาแฟน้องๆค่อนข้างมีแพชชั่นเรียนผ่านบทเรียนตัวหนังสือแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทำให้น้องเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในชีวิตได้ไปเห็นว่าชาวไร่เนี่ยเขาดำเนินชีวิตยังไงก็มีกิมมิกว่าให้น้องๆที่ร้านแข่งกันขายเมล็ดกาแฟยกตัวอย่างง่ายๆกาแฟม้วนใจเพราะว่าเดินทางง่ายนะคะเรามีชุมชนชาวไร่กาแฟที่เราช่วยเหลืออยู่ทางภาคเหนือร้านไหนที่น้องเขาแข่งกันแล้วเขาได้มียอดขายเยอะที่สุดเราก็ให้รางวัลน้องเนี่ยไปอยู่กับชาวไร่2วันนั้นรางวัลหรือลงโทษคะน้องๆแฮปปี้เพราะว่าจริงๆจะบอกว่ามันเป็นการเรียนรู้คือพอทุกคนเนี่ยเรียนรู้ผ่านตัวหนังสือแสดงว่านี้เป็นแบบเป็นสแตนดาร์ดรีวอร์ดอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะก็เรียนรู้ผ่านตัวหนังสือแต่พอมันได้ไปเห็นของจริงน้องๆก็จะอินมากเลยว่าบางทีเราอยู่ในเมืองเราไม่รู้หรอกแหล่งน้ำแหล่งน้ำที่สำคัญหรือว่ามันสำคัญยังไงเพราะเราแค่เปิดก๊อกน้ำก็ไหลแล้วแต่ว่าชาวไร่เนี่ยเขาต้องไปหาแหล่งน้ำเพื่อมาดำเนินชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยค่ะน้องๆที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยสร้างแทงน้ำให้กับชาวไร่นะคะมีสร้างศูนย์อนามัยสร้างโรงเรียนให้เด็กๆที่แบบไม่ต้องเดินทางไกลหลายกิโลเดินทางไกลหลายกิโลของเราคือเรานั่งรถเนาะเราอยู่ในเมืองแต่ว่าเด็กชาวเขาก็คือใช้เท้าเดินถามว่าปั่นจักรยานได้ไหมปั่นได้แต่ว่าทางมันเป็นลูกรังอะค่ะมันไม่ใช่เส้นทางที่แบบใช้ปั่นจักรยานก็เราไปสร้างโรงเรียนเด็กๆก็ไม่ต้องอยู่ห่างไกลครอบครัวค่ะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้พนักงานอินใช่พนักงานอินอะไรเงี้ยค่ะในส่วนของพนักงานออฟฟิศเองตอนนี้เราก็มีทำแคมเปญPartner for Sustainability เราก็มีแบบ
กลุ่มพนักงานที่สนใจเรื่องอยากจะทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมนำแก้ว Personal Cup มาใช้ในออฟฟิศแล้วก็ช่วยกันลดขยะแยกขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจริงๆตามเวลาคือ 3:30 นอยากถามทีมงานว่าเลทได้ป่ะไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคงั้นอีก4นาทีที่มันเร็วขนาดนี้ค่ะอยากถามคำถามอีกอันนึงค่ะคือเข้าใจว่าทั้ง3ท่านน่ะก็เป็นตัวแทนจากองค์กรใหญ่ในของประเทศอะค่ะคราวนี้เวลาเรานั่งฟังอยู่ผมก็จะคิดว่าเผื่อถามแทนหลายๆคนที่เป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่เขาก็อาจจะคิดว่าแบบเธอก็พูดได้นี่เธอ AS อ่ะเธอสุภาลัยเธอ Starbucks Global Brand ถ้ามีคนพูดแบบนี้ค่ะทั้ง3ท่านอยากจะบอกอะไรคะพี่ก่อนเชิญพี่กิตพงศ์อ่ะครับขอบคุณครับคือจริงๆแล้วผมคิดว่าทุกองค์กรนะครับหรือแม้กระทั่งพวกเราทุกคนทุกครอบครัวนะก็สามารถทำ ESG ได้ในครอบครัวตัวเองหรือในองค์กรนะผมขออนุญาตพูดในฐานะองค์กรก็แล้วกันนะฮะว่าอยู่ในระดับที่เป็นองค์กรที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะแล้วก็อยู่มานานปีนี้เราครบรอบ35ปีนะฮะก็ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะต้องมี3ส่วนหลักๆนะฮะส่วนแรกเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยต้องทำขึ้นมาให้เกิดขึ้นนะฮะพูดอย่างเดียวมันไม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นผู้ทำเนี่ยก็หมายถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรเนี่ยจะต้องมีความสุขในการทำนะว่าของอย่างนี้บังคับกันไม่ได้นะบังคับให้รักโลกนี่ทำไม่ได้นะเพราะต้องเสียสละต้องอดทนต้องพยายามทำนะแล้วก็ต้องใช้เวลาเพราะนั้นผู้ทำต้องมีความสุขเนี่ยที่เขาฟังหรือว่าเขาศรัทธาที่จะทำนะกลุ่มที่สองนะก็คือต้องมีผู้เอาไปใช้จริงๆนะไม่งั้นคนทำก็เพอร์เพสมีแต่ว่าไม่มีคนสนใจนะมันเราก็ขาดกำลังใจสุดท้ายที่จะทำเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยผมขออนุญาตมองเป็นสองด้านนะคือมีลูกค้าจริงๆที่จ่ายสตางค์ซื้อโปรดักต์ของทุกคนไปใช้นะแล้วก็ลูกค้านี่เราเรียกว่าลูกค้าภายในก็แล้วกันนะแล้วก็ลูกค้าภายนอกก็คือเป็นสเตคโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าในมุมของอุตสาหกรรมผมเนี่ยอาจจะต้องตั้งแต่ผู้ออกแบบผู้รับเหมานะฮะผู้ผลิตวัสดุนะฮะตัวแทนภาครัฐที่เป็นเรกูเลเตอร์ทั้งหลายนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งผู้ดูแลอาคารนะอันนี้คือลูกค้าภายนอกกลุ่มเนี้ยนะฮะเขาต้องตอบทุกอย่างที่เราทำขึ้นมาเนี่ยต้องตอบสนองความต้องการเขาต้องได้ประโยชน์ไม่งั้นเขาถ้าเขาทำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการESG มันก็ไม่เกิดขึ้นนะมันคือเราทำขึ้นมาก็ศูนย์นะอันนี้คือกลุ่มที่สองนะกลุ่มสุดท้ายนะครับองค์กรนะเพราะฉะนั้นมันองค์กรอยู่ไม่ได้นะเพราะว่ายังไงเราก็ยังอยู่บนโลกนี้ต้องมีระบบเศรษฐกิจนะเราไม่สามารถที่จะมีเงินจากไหนก็ได้หรือจากทรัพยากรจากไหนก็ได้โดยไม่มีรายได้หรือไม่มีกำไรก็จะไม่มีความยั่งยืนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยองค์กรต้องได้ประโยชน์นะถ้าเรารวม3สิ่งนี้แล้วเนี่ย ESG มันจะเกิดขึ้นนะเพราะมันจะเกื้อกูลกันไปเรื่อยๆนะฮะเป็นวงจรนะฮะไม่งั้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นยากนะอันนี้คือมุมมองของผมครับขอบคุณค่ะขอเชิญพี่เอื้องได้ AS ผู้ยิ่งใหญ่ค่ะอยากบอกอะไรกับหนูน้อยไม่หรอกค่ะก็คือคำถามเนี่ยก็คือบอกว่าเอ๊ะทำยังไงนะที่องค์กรเล็กๆอะค่ะเขาก็สามารถที่จะ apply ในเรื่องของ ESG ได้จริงๆ ESG มันก็เป็นคำแบบว่าเท่หรูดูไฮโซเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในทุกช่วงชีวิตของผู้คนอะมันไม่จำเป็นเลยว่าคุณจะต้องเป็นองค์กรใหญ่คุณถึงจะทำได้แล้วเล็กทำไม่ได้จริงๆแล้วในeven ว่าในขั้นของครัวเรือนน่ะคุณยังมีสามารถมี SG ได้เลยนะคะพี่เอื้องยกตัวอย่างค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ทาง AS เนี่ยเราก็ชวนคนไทยมาทำสิ่งนี้ด้วยกันซึ่งสิ่งนี้จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งเล็กๆมากเลยนะแต่ว่ามัน matter อันนึงก็คือว่าเมื่อกี้การสุดท้ายที่พี่เอื้องบอกในเรื่องของ environment นะคะเราเองก็ในแง่ของ climate action เนี่ยเรื่องที่มันเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็อาจจะไม่ค่อย associate กับพวกเราเท่าไหร่หรือมองเป็นเรื่องไกลตัวอันนั้นพี่เอื้องจะไม่พูดแล้วกันนะคะแต่นิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนจะว่าเรื่องไกลตัวที่พี่ว่ามันคืออะไรยกตัวอย่างค่ะทุกคนจะเห็นเสาสัญญาณของ AAS ซึ่งเรามีอยู่ประมาณ 50,000 ต้นทั่วประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่ต้องโฆษณาไทยอีกนิดเดียวนะคะว่า 5G coverage ทั่วไทยนะคะทั่วถึงสัญญาณดีสัญญาณแรงนะคะแต่คราวนี้ค่ะเสาดังว่ามันย่อมมีอายุของมันอันนี้เรื่องไกลตัวพวกเรานะเมื่อเสาหมดอายุ
แอนเทนนาหมดอายุมันเป็นอะไรฮะมันคือขยะสายต่างๆที่อยู่เห็นใหญ่ๆเยอะๆอะไรเนี่ยมันคือขยะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเรื่องไกลตัวพวกเราแต่ AS ก็มีกระบวนการในการบริหารจัดการไอ้พวกเวสต์ซากเหล่านั้นอะเป็นแบบใช้ approach ก็คือ zero to landfill อะไม่เป็นไรมันไกลเกินไปเอาเรื่องใกล้ตัวพวกเราแล้วเริ่มได้ในครัวเรือนบริษัทเล็กๆก็เริ่มได้นั่นก็คือ AS เนี่ยเราชวนอยากรู้ค่ะพี่พอหมดอายุแล้วมันไปทำอะไรต่อช่างกิโลขายอันไหนคะไอตัวขยะใหญ่ๆขยะใหญ่ๆเราจะมีเนื่องจากว่าขยะเหล่านั้นนะคะมูลค่าเป็นหลายพันล้านถึงหมื่นล้านนะคะขยะเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่ามีผู้รับเหมาเนี่ยมาประมูลแน่นอนมันต้องผ่านกระบวนการอยู่แล้วนะคะจัดซื้อจัดจ้าง procurement ใดๆแต่เราจะมีเป็น green procurement ค่ะในการสกรีนคนที่จะมาประมูลออกชั่นไปเขาต้องได้เซอร์ติฟายตามหลักการและอันนี้ไม่ใช่เป็นหลักการที่ AS กำหนดเองนะคะแต่เป็นแบบ universal เพราะอย่าลืมว่า shareholder ของ AS ก็คือเป็น Singtel แล้วก็เป็นแบบ global หลายคนดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีเป็นหลักการแล้วก็หลักการที่ได้รับการรับรองจาก ITU นะคะที่เป็นทางด้านโทรคมนาคมนะคะของยุโรปและสหรัฐอเมริกามันจึงผ่านกระบวนการ green procurement คนที่จะมารับขยะเหล่านี้ไปค่ะเขาจะต้องสามารถตอบเราได้ทุกช่วงจังหวะการเดินทางของขยะนั้นๆค่ะว่าเขาจะต้องไปเข้าไปสู่กระบวนการบำบัดหรือรีไซเคิลอัพไซเคิลหรืออะไรอย่างไรทุกอย่างจะต้องตอบได้หมดนะคะแล้วก็ทุกอย่างเราดีแคปโปร่งใสในรีพอร์ตอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการของเราอันนี้คือขยะใหญ่ซึ่งมีมูลค่านะคะมาเรื่องอันเล็กที่พี่เอื้องบอกตอบคำถามน้องก็คือว่าคนตัวเล็กตัวน้อยทำได้ไหมทำได้ง่ายมาก AS เนี่ยชวนคนไทยเอาขยะ e-waste เนี่ยมาทิ้งเราเรียกว่าคนไทยไร้ e-waste จริงๆแล้ว AS ทำทำไม AS จริงๆเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตมือถือนะแต่เราอยู่ใน ecosystem ของ Apple ของอะไรเพราะเราเป็นเอเจนต์ในการขายเพราะมันสอดคล้องกับธุรกิจของเราดังนั้นเนี่ยพวกเราอ่ะมีขยะพวกนี้เครื่องเก่าเครื่องใหม่เครื่องแต่ตัดใจไม่ได้สักทีอะไรนะอยู่หัวเตียงรถโอ้โหบางทีแบตเตอรี่ก็แบบบวมแล้วก็มีน้ำเยิ้มแล้วด้วยซึ่งมันมีไอระเหยอะค่ะมันก็ harmful กับสุขภาพอันนี้คือเรื่องเล็กๆมากๆเลย ESG ในครัวเรือนทำได้นะคะแล้วเมื่อกี้อย่างที่พี่เอิ้งบอกพี่เอิ้งยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้อย่างสตาฟอะค่ะเราให้ฟรีดอมให้อิสระเรามี people champion หน้าที่ของเราคือสร้างแพลตฟอร์มและสร้างเครื่องมือดังนั้น AS ตอนปี2019เราทำแคมเปญนี้ขึ้นมาหนึ่งเรา educate ก่อนคนไทยยังไม่ get e-waste อะไรนะมันคือ e-waste แล้วยังไงบอกให้ฉันไร้ e-waste ให้ฉันเอาไปทิ้งที่ไหนเครื่องมือตอนนั้นที่เราสร้างให้คืออนาล็อกค่ะก็เอามาทิ้งกับ AS เราก็จะมีถังขยะเป็นถังกระดาษซึ่งเราทำงานร่วมกันกับSCG Paper นะคะใช้กระดาษอะไรต่ออะไรอันนี้คือเป็นเครื่องมือแบบอนาล็อกดังนั้นเนี่ยแล้วเราก็ได้ขยายจุดดอกพอยต์ค่ะวันนี้มีเกือบ 3,000 จุดทั่วไทยเราทำงานกับไปรษณีย์ไทยเราทำงานกับเยอะแยะมากมายพี่เอื้องอ่ะพยายามจีบสตาร์บัคค่ะซึ่งสตาร์บัคก็น่ารักยอมคุยกับพี่แต่ว่าไปต่อไม่ได้วันนี้แหละค่ะวันนี้แหละค่ะใช่ พี่สุดยอดจะเข้าใจเหตุผลสตาร์บัคคืออยู่เป็นฟู้ดแอนด์ดริงก์อ่ะดังนั้นพี่เอื้องก็บอกเฮ้ยแบบพี่เอื้องอยากเชิญให้ลูกค้าเอาขยะ e-waste อ่ะแบบร้านอ่ะเป็นจุดดอกพอยต์ได้ไหมแต่พี่ขาพี่เป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วนะคะค่ะมีกล่องนี้แล้วใช่ค่ะน่ารักมากค่ะมีอสังหาริมทรัพย์เยอะมากเป็นกลุ่มเลยค่ะตอนนี้เป็นพาร์ทเนอร์กับ AS นะคะวันนี้เรามี210องค์กรด้วยกันดังนั้นค่ะพอเราชวนแบบนี้แล้วพี่เอื้องมีหน้าที่สร้างเครื่องมือให้เนี่ยพี่เอื้องมีจุดดอกพอยต์แล้วก็ช่วงโควิดพี่ก็เจอเพนฟูลอย่างนึงคนไม่ออกจากบ้านถูกมั้ยเมืองชัตดาวน์ครัวเรือนค่ะ ESG ในครัวเรือนAS ค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้คิดน้องก็คิดลูกน้องคิดเก่งมากบอกพี่ประชาชนอยู่บ้านเราทำยังไงจะลากขยะออกมาพี่แล้วตอนนี้นะเคอรี่ไปสนีไทยเลยเพราะทุกคนเราบ้ากระหน่ำสั่งของมาที่บ้านแล้วเขาก็วิ่งรถเปล่าเราเองก็มีกล่องเปล่าๆอ่ะที่เราใช้แล้วอ่ะเหลืออยู่เยอะมากเลยเราก็เลยบอกเฮ้ยงั้นมาทำแคมเปญเว้ยก็คือเอาแบบฝากทิ้งกับพี่ไปสนีซึ่งช่วงนั้นนะคะเราได้เป็นหลายแสนชิ้นเลย unbelievable เห็นไหมคะ ESG ในครัวเรือนเราต้องอย่าหยุดคิด
แล้วเรา provide tools provide ให้วันนี้พี่เอื้องจะจบแล้วพี่เอื้องยกระดับนิดเดียวก็คือเรื่องง่ายๆคือ e-waste นะ analog way ที่ว่านะคะวันนี้เราพัฒนาด้วยการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาชื่อว่า e-waste plus available อยู่ใน App Store นะคะเข้าไปโหลดได้นะคะซึ่งอันเนี้ยทุกคนสามารถที่จะเอาขยะเนี่ยรื้อขยะจากที่บ้านจากบริษัทอุตสาหกรรมในครัวเรือนตึกแถวอะไรเงี้ยก็มารื้อขยะพวก e-waste หูฟังสายชาร์จเก่าอะไรก็อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปแอปมันจะบอกเลยว่าให้ถ่ายรูปแล้วก็จะมีโค้ดขึ้นมาให้แล้วเราก็เก็บรวบรวมค่ะแล้ววันไหนเนี่ยเราผ่านมาเรามา e-waste หรือไปรษณีย์มาดรอปของที่บ้านเราค่ะเราฝากเข้าไปทุกอย่างมันจะเข้าไปที่ไปรษณีย์แล้วไปรษณีย์ก็จะไปส่งใน DC แล้วก็จะเอาเข้าโรงกำจัดขยะค่ะที่เราทำงานร่วมกับเขาแล้วเรา trace เขาได้ทั้งหมดและทุกอย่างนะคะขอให้สบายใจได้ทิ้งขยะ e-waste กับ AIS นะคะขยะทุกชิ้นจะไม่เหลือชิ้นส่วนไหนเลยให้เข้าไปสู่ในการฝังกลบค่ะมันจะถูกรีไซเคิลอัพไซเคิลแล้วก็วัสดุที่เป็นprecious material ทุกคนรู้ไหมคะว่าในโทรศัพท์มือถือในเซอร์กิตบอร์ดอะค่ะมันมีทองคำมีเงินมีทองแดงนะคะแต่มันจะต้องไปเข้าสู่กระบวนการหลอมอย่างถูกวิธีค่ะแล้วทุกวันนี้ค่ะไออันนี้ค่ะก็สามารถทรานสเลทออกมาเป็นทองคำแท่งค่ะอยู่ในตลาดซึ่งอันนี้ค่ะแต่ถามว่า AS ร่ำรวยจากสิ่งนี้ไหมไม่ค่ะเราต้องเสียเงินจ้างเขาบำบัดพวกนี้ด้วยค่ะแต่เรายินดีแล้วเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้าง ESG จิตสำนึกให้กับผู้คนแล้วทำได้ในครัวเรือนค่ะประมาณนี้ค่ะสุดท้ายค่ะ Starbucks อยากฝากอะไรกับร้านกาแฟปักซอยว่าจะทำ ESG ทำไงดีคะก็จริงๆอยากเชิญทุกคนมาร่วมกันทำดีค่ะเพราะว่าการทำดีจริงๆยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ไหมคะมันก็จะเป็นช่วยกันต่อยอดอย่างที่เราสร้างกิจวัตรเรื่องเล็กๆน้อยๆแคมเปญล่าสุดเราทำ Little Choice Big Changes ก็คือเชิญชวนลูกค้าเรื่องง่ายๆที่ทำทุกวันใช้แก้ว Reusableได้ลด10บาทด้วยนะคะหรือว่านั่งทานเครื่องดื่มที่ร้านเนี่ยใช้แก้ว for here ทานในร้านคือมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิดนึงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวดื่มกาแฟเสร็จแล้วก่อนกลับบ้านพกกากกาแฟสตาร์บัคกลับบ้านไปปลูกต้นไม้ต่อที่บ้านได้นะคะก็เชิญชวนทุกคนมาร่วมทำสิ่งดีๆร่วมกันเล็กๆแต่ว่ายิ่งใหญ่ค่ะก็หมดเวลาพอดีค่ะก็ท้ายสุดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วขอเวลาสักสองชั่วโมงมันสั้นขนาดนี้นะคะก็จริงๆแล้วมีถามหลายอันมาที่บุ๋มถามไปค่ะแต่บุ๋มคิดว่าท่อนสุดท้ายที่ทุกคนที่ทุกท่านฝากไว้ค่ะลองเอากลับไปใช้แต่ส่วนตัวบุ๋มคิดว่าอยากกลับที่คำถามแรกมากกว่าที่บุ๋มถามทุกท่านว่าทำไมเขาถึงต้องทำเรื่อง ESG ที่ธุรกิจเขานะคะถ้าพี่เอื้องก็บอกว่าAS เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ Digital for Lifeนะคะสุภาลัยบอกว่าเขาสนใจในการทำเรื่องนี้เพราะบุคลากร นะคะแล้วก็Starbucks บอกว่าทำเรื่อง purpose บุ๋มก็เลยอยากฝากทุกคนนะคะว่าถ้าวันนี้ตัวเองจะต้องทำเรื่อง ESG อะค่ะมันไม่สำคัญว่าคุณทำมันด้วยวิธีแบบไหนเนาะแต่คุณทำมันทำไมและวัตถุประสงค์หลักๆที่คุณต้องการ deliver goal นั้นคืออะไรมันจะทำให้คุณทำแบบนั้นแบบยั่งยืนแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่ทำแบบรูปหน้าปะจมูกค่ะก็วันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะและขอบคุณแบนูเฟ่และทุกท่านค่ะ